Vertex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมสนับสนุนโดยซื้อรถมือ2คลิก Cars 24มีรถให้เลือกกว่าพันคันLadies and gentlemen, welcome back to Vertex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมคู่ต่อไปนะครับจะชกกันภายใต้กติกามวย MMA รุ่น Flyweight The next bout is an MMA bout in the Flyweight division Let's bring out the fighter in the black corner Kim Kyu-sung Vertex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมนะครับคุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ในการถ่ายทอดสดนี่คือสังเวียนของนักสู้นะครับและก็แน่นอนครับคู่ที่3ครับเป็นการแข่งขันในรูปแบบ MMA หรือว่า Mixed Martial Arts เราได้รับเกียรติจากทางด้านของเสี่ยเปรมอาริยวัฒน์บุษราบวรวงศ์ครับมาร่วมบรรยายในคู่นี้ด้วยครับสวัสดีครับคุณเปรมครับครับสวัสดีครับก็ประเดิมที่นักชกจากเกาหลีใต้นะครับนักชกจากเกาหลีใต้คนนี้ก็คือคิมคิวซองครับอายุ29ปีสูง179ซมครับถือว่าสรีระดีทีเดียวครับสถิตินะครับ15ครั้งชนะ10แพ้5ไม่เสมอใคร And in the red corner Gritada Dreamman มาดูคู่ชกของเขาบ้าง นะครับวัย31ปีครับดีแมนไวกาครับนักชกจากอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ใช่ลูกครึ่งแล้วก็ไม่ใช่ครึ่งรวบลูกนะครับนี่คนไทยแท้ๆเลยนะครับแต่ว่าชื่อดีแมนครับมีพี่น้อง3คนนะครับดีแมนนี่เป็นคนที่2ครับแล้วสำหรับดีแมนนี่นะครับล่าสุดก็เพิ่งได้เหรียญเงินมาจากรายการ4เกมในนักมวยปั้มครับพี่โอ้ได้ก็เรียกว่าแม่นำทักษะไปรับใช้ชาติมานะครับในการแข่งขัน4เกมที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามถูกต้องแล้วครับผมท่านผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันภายใต้กติกา MMA รุ่น Flyweight 3ยกยกละ5นาที Ladies and gentlemen, this is an MMA bout in the Flyweight division scheduled for 3 5-minute rounds นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก 60.6 กิโลสูง179 weighing in at 60.6 kilograms standing 179 centimeters tall มาจากประเทศเกาหลีใต้From South Korea, this is Kim Kyu-sung. แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner, น้ำหนัก 61.2 กิโลสูง161 weighing in at 61.2 kilograms, standing 161 centimeters tall, มาจากประเทศไทย from Thailand. This is.กฤษดา Dreamman and your referee Fredrik Delbeck เอาล่ะครับคู่ที่3ของวันนี้ครับแฟนเจ็ดไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับนี่คือสังเวียนของนักสู้ครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยมวยเอ็กซ์ตรีมแล้วก็ MMA ครับคู่ที่3มีรูปแบบการแข่งขันเป็น MMA ครับคุณเปรมครับครับผมแม่ดูแล้วสรีระรูปร่างของนักชกจากไทยของเราจะเสียเปรียบรูปร่างเยอะทีเดียวครับใช่ครับใช่ครับผมก็แต่ก็ MMA ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับผมครับยืนต้องเก่งครับแล้วก็ท่านอนก็ต้องเหนียวนะครับใช่ครับนี่ถ้าเกิดเป็นนักมวยไทยของเราเนี่ยแน่นอนครับว่าต้องพยายามรักษาทรงในท่ายืนก่อนใช่ครับแต่ว่าอย่างที่คุณเปรมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าดรีมแมนเนี่ยนะครับไปได้เหรียญเงินมวยปล้ำมาครับที่การแข่งขันกีฬาซีเกมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นทักษะตรงนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อยู่แล้วแน่นอนครับเพราะว่าทางกฤษดานี่เขามีประสบการณ์สูงการมวยปล้ำอยู่แล้วครับผมแล้วก็เคยเป็นนักมวยไทยมาก่อนด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสูสีครับคู่นี้ของเราจะเสียเปรียบสรีระหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่คุณเปรมเรียนไปนะครับว่าแม่
มาหักลบกลบดีจากประสบการณ์แล้วน่าจะคู่ขี้สูสีครับใช่ครับแล้วก็นักมวยทั้งสองคนนี้เคยแข่งในรายการของวันแชมเปี้ยนชิพมาแล้วด้วยนะครับโอ้โหโปรโมชั่นระดับโลกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่มีประสบการณ์ครับใช่ครับตอนนี้พยายามสู้ที่ท่ายืนก่อนนะครับตอนนี้ทางกฤษดาก็ดูเขาเข้าตลอดเลยนะครับมั่นใจครับมีเรียกมาแล้วครับมีเรียกมาแล้วครับผมโอ้โหถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับคือตามเหนื่อยฮะตามเยอะนี่ครับโอ้ฮอกคิมกันหนีดีเหลือเกินครับเนี่ยครับทวนเข็มนาฬิกานะครับวนทวนเข็มนาฬิกาครับยังไม่สบโอกาสนะครับคิมครับยังไม่ปะทะซึ่งหน้าครับเป็นกฤษดาคงศรีชายหรือว่าเจ้าดรีมแมนของเราเนี่ยครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหาหมัดขวาไม่ถึงครับอย่าลืมนะครับ MMA นี่เรา1ยก5นาทีกันเลยนะครับผมแล้วก็มีพัก1นาทีครับแล้วก็ชกกัน3ยกนะครับกฤษดากฤษดาพยายามจะฮุกซ้ายนะครับกฤษดาครับกฤษดานี่มวยปล้ำได้ครับมวยไทยก็เก่งครับมีประสบการณ์ครับเพราะฉะนั้นนี่แม่เชื่อว่าจะสู้ได้สนุกครับแต่ตอนนี้ครับคิมเลือกที่จะไม่แลกซึ่งหน้าครับยังวนอยู่ฮะก็จะวนไปไหนครับคุณเปรมครับผมคิดว่ากำลังวนหาทางว่าจะทำยังไงดีต่อเหมือนกันครับใช่ครับเขาพยายามหาจังหวะนะครับเนี่ยครับคือถ้าเกิดจังหวะมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดไปสู้กับกฤษดานี่อาจจะโดนหมัดได้ครับผมครับก็เป็นกลยุทธ์นะครับเป็นการวางแผนในการชกครับคือนักมวยขึ้นมาบนเวทีนี่ไม่มีใครกลัวใครหรอกครับเพียงแต่ว่ายุทธวิธีครับวิธีการชกเท่านั้นแหละครับพยายามเล่นงานที่เป้าเล็กนะครับพยายามต่อย 1-2 นะครับแต่ยังไม่ถึงนะครับเตะซ้ายยาวๆมาก่อนครับคิมรู้สึกคิมมีแตกนิดๆแล้วนะครับโอเวนตาฝั่งซ้ายนะครับคิมก็เป็นมุมเล็กเปิดนิ้วด้วยครับรอบวกเหมือนกันครับคิมฮะโอ้ยได้กันแล้วครับมันแล้วครับเนี่ยครับเข้ารอจังหวะนี้โอ้ยโดนขวาของเราเหมือนกันครับโอ้แม่ดูเหมือนคิมนี่ทั้งตาซ้ายตาขวาแล้วนะครับมีเลือดไหลเป็นทางโอ้โดนหมัดขวาของคิมครับทางด้านของรีแมนครับหรือว่ากฤษดาครับขยับเข้าไปครับหมัด 1-2 ครับขยับบวกขวาครับเอาละครับดูวงในสิครับยังครับ ดูเหมือนกฤษดาที่จะขอสู้ที่วงนอกก่อนครับคุณเปรมเอาละครับขยับเข้าไปนะครับกฤษดาคงศรีชายนะครับถ้าเกิดรับใช้ชาตินี่ต้องใช้ชื่อจริงนันทกุลจริงครับแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นรีแมนไวการ์ดคิมเองคิมไม่เอานะครับครับคิมนี้ก็แหมในก็ยังไม่เอานะฮะคิมหมัด 1-2 ไม่โดนนะครับรีแมนโอ้หมัดขวาครับขวาจากคิมครับก็ถือว่าต่อยได้แม่นใช้ได้นะครับคิมช่วงยาวได้เปรียบเยอะเลยครับครับเขาก็พยายามใช้ความได้เปรียบตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเตะขวาไปครับกรีนแมนแต่แม่ชกไปชกมานี่ของเรานี่เหมือนรูปร่างนี่ยอดลงยอดลงนะดูเล็กลงไปเรื่อยเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงครับให้กำลังใจเด็กชายกันหน่อยครับจากอำเภอสิชนนะครับนครศรีธรรมราชครับเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำครับแหมมวยเมืองนี้นี่มีนักมวยดังๆเยอะมากครับหมัด 1-2-3 ครับแล้วก็แหม2ขวาเป้าตาแตกไปแล้วนะครับทีมแต่ว่าเดมแมนหรือว่ากฤษดาครับหน้าตายังไม่มีบอบช้ำเท่าไหร่ครับดูภาพช้าครับนี่ครับคุณเปรมครับก็พยายามเดินเปิดเกมตลอดครับทางด้านของเจ้ากฤษดาหรือว่าดรีมแมนเนี่ย
ี่ครับคิดส่งครับหมัดขวานะครับแต่ว่าโดนบวกหมัดนี้เป็นไงฮะมีมึนครับมีมึนนิดนึงด้วยก็เป็นสัญญาณเตือนแหละครับว่ามันหลวมไม่ได้เลยครับแล้วก็ประมาทไม่ได้คุณเปลมองอนาคตในเรื่องของ MMA ครับที่ตอนนี้ผมเชื่อว่ามีนักกีฬาหลายๆคนหันมาแข่งขันนี่มองไปไกลขนาดไหนครับคุณเปลมครับจริงๆอย่างที่บอกว่า Fairtech Fight นะครับพยายามจะผลักดันนะครับให้นักกีฬาเนี่ยมวยไทยเนี่ยได้ต่อยอดนะครับผมให้มีวิธีที่ใหม่ๆที่บางทีมวยไทยเนี่ยเขาอาจจะต่อยไม่รู้ก็หันลองไปต่อย MMA ดูครับบางทีมันอาจจะถูกจริตกับตัวเองก็ได้เนาะใช่ครับใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาทางเลือกและที่สำคัญนี่โอ้ตัวเลขรางวัลเนี่ยแหมมันสูงกว่ามวยไทยเยอะเลยนะเยอะมากเลยครับนี่จริงๆ MMA นี่ได้เงินเป็นล้านดูตัวเลขนี่ไปทะลุไปถึงหลักตัวเลข2หลักเลยนะ30ล้านก็มีนะฮะใช่ครับสู้ๆนะครับนี่คือสังเวียนของนักสู้ครับแล้วก็นี่คือเส้นทางพิสูจน์ความสามารถของนักกีฬาไทยครับแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมพร้อมที่จะส่งเสริมครับโอ้ยโดนซ้ายครับทางด้านของรีมแมนหรือว่ากฤษดาครับชิงชนะเลิศแม่ยกนี้เริ่มหนีน้อยลงนะครับคิมเรายังไม่เห็นการต่อสู้ในรูปแบบวงในนะครับยังไม่ได้เห็นการปล้ำเลยครับตอนนี้ดูเกมวงนอกกันก่อนครับดูท่ายืนกันก่อนครับคุณผู้ชมครับยังไม่สบโอกาสเหมาะขวาขัดขวาครับเพชรกิ๊กแม่แข้งขวาครับเนี่ยครับอย่างที่คุณเปรมบอกครับใช่ครับคือเขายาวนะครับโอ้ลุกยกนี้ยาแล้วครับครับโอ้ยกนี้นี่ลุยเลยครับคิมครับไม่ถอยแล้วนะครับคิมครับนี่คือการวางแผนใช่ไหมครับคุณเปรมครับบางทีนี่มันเป็นจังหวะของมวยใช่เป็นจังหวะนะครับผมอย่างที่MMA เนี่ยเขาจะเริ่มช้าเนี่ยนิดนึงครับผมพอเครื่องติดมายก2ก็เริ่มแล้วครับโอ้นี่เริ่มฮะเราเริ่มโดนแล้วใช่ไหมครับโอ้โอดีแมนโดนเยอะนะครับโอ้หมัดขวาครับโอ้เนี่ยครับอ้าแม่โอ้อย่างนี้นี่อย่างนี้โอ้อยู่ในนี่ครับเสียเปรียบเลยนะครับใช่ครับท่านี้อีกสักแป๊บนึงครับถ้าดีแมนไม่ป้องกันตัวนี่กรรมการก็จะจับแล้วครับเพราะว่าเราปกป้องนักกีฬาให้ดีที่สุดเป็นเรื่องของเซฟตี้ด้วยนะครับใช่ครับดีแมนดีแมนมีศอกกลับนิดนึง อย่างนี้ถือว่าสู้นะครับสู้ครับสู้อยู่โหโดนกระทุ้งเดี๋ยวจบโอ้ยุติเลยเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าพอไม่ตอบโต้กรรมการก็จะดูนะครับใช่ครับนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเพราะว่าความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะครับผมบเพราะถ้านักกีฬาไม่ตอบโต้เลยเนี่ยเราก็ต้องหยุดการแข่งขันทันทีครับจะสังเกตครับคุณเปรมครับว่าในยกแรกเนี่ยทางด้านของทีมดูเหมือนจะดูสไตล์ดูลีลาดูอาวุธของเจ้ากฤษดาก่อนใช่ครับผมนี่คือกลยุทธ์นี่คือการวางแผนนะครับคุณผู้ชมครับในเกมการต่อสู้ครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยมวยเอ็กซ์ตรีมหรือว่า MMA แบบนี้ครับดูภาพช้าครับยกแรกนี่แกถอยกูเลงครับดูเหมือนจะไม่สู้นะครับนั่นคือแหมเขาหาวิธีที่จะไปเจาะครับและยก2ครับเขารู้ครับว่าคู่ต่อสู้เขาเป็นยังไงครับประเมินคู่ต่อสู้ได้แล้วครับแล้วก็โอ้โหหมัดขวานี่ถึงกับซุดลงไปเลยครับเนี่ยครับได้แต่ป้องกันตัวนะครับคุณเปรมครับนะครับเราจะให้ประมาณระยะเวลาประมาณ 15-20 วิครับถ้านักกีฬาไม่ป้องกันตัวนี่กรรมการก็จะหยุดการแข่งขันทันทีครับก็เหนืออื่นใดครับแพ้ชนะก็ส่วนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับในยกที่2มีผู้ชนะด้วย TKO in the black corner Kim Kyo-sung Wow, what a fantastic display of patience and skills here at MMA at Lumpini Stadium Channel 7 HD
เดี๋ยวจะพักกันสักครู่นะครับคู่ต่อไปก็จะเป็นมวยเอ็กซ์ตรีมนักกีฬาจากพม่ากับนักกีฬาจากประเทศลาวนะครับพิกัด64กิโล See you after the breakIn the summer solstice, cause I'm more like the top dog. Keep on running game in the gang with a Vertex Fight, Wingman Pan Extreme.